สาวที่เคยเว้ากันปีก่อนว่าสิคืนหน้าทุกคราเมื่อยามปลาพรแต่พอเจ้าจรปลาพรบ่เห็นคำแพงบัดนี้บัดนี้อายอยากขอกล่าวกล่ำทวนความจำจากกันหน่อยฝากผู้สาวซ้ำหน่อยผู้หายจอยตั้งแต่สลอนน้ำเจน่าปากคอนปลาซิวซ่อนดินดองดองเอาสวิงคอยซ่อนมามกคลองอีตูนาจำมกป่าสัญญาน้องว่าสองสิมันแก้มหากเป็นแฟนรอใบมือใดพร้อมจังแต่งกันพอหลังจากเมื่อนั้นเข้ากะห่างนอกกันไปเหลือแต่สัญญาใจที่เสียในหัวใจซื้อบัดหลายเดือนหลายมือฟังเขาลือน้องเป็นต่างฟังคมเมืองเปลี่ยนร่างใจเคยตั้งกระเปลี่ยนตามเสริมความงามตามแฟชั่นตาหวานหวานแอวกิ้วกิ้วจมูกเสริมเติมแต่งคิ้วมือ10 นิ้วเจ้าใส่แหวนนั่งเคียงเสียยิ้มเคยสัญญาแสนคำเจ้าบ่จำเบิดคุณค่าเขาพาเที่ยวคาราโอเกะลืมเพียงนาเซที่เขาเคยหวังวนลมหนาวมาน้ำขอดน้ำปลาผ่อนเพื่อนแสงนีออนบ่ห้ำหอนหาไอ้นั่งเหงาบนคันแค่นักอยู่มองเห็นปลาซิวดินเดวแนวแดกเอาดังสัญญาไอ้โดนฆ่าด้วยความเหงาเพราะถูกผู้สาวแฟนเก่าเพื่อนตัดร้อนบอนสายลมดวงสัญญาปลาก่อนเบื่อแสงนีออนเป่ากับคอนเดินนางเบื่อแสงนีออนเป่ากับคอนขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยทีมที่2อาร์มเต็นทีมที่3เอิญภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หญิงปอทีมที่6มินเจทีมที่7บอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัดสัญญาปลาคอนครับผมจิ้งหรีดขาวเป็นยังไงบ้างครับโชว์นี้เพลงนี้น่ารักเนาะมันมีลูกเล่นที่เราจะต้องเล่นมันคำว่าบัดนี้อะไรของเธอน่ะ คือมันฟังน่ารักนะลูก แต่ถ้าเกิดหนูจะใส่ให้มันหนึบกว่าอีกนิดนึงเนี่ยใส่ให้เต็มอีกนิดมันจะดีมากอะสิ่งที่ขาดไปคือพลังเสียงใส่ให้อิ่มกว่านี้ใส่ให้มันหนึบกว่านี้โจ๊ะกว่านี้ต้องหยอกล้อกับจังหวะเขาทำได้ประมาณหนึ่งทำแบบว่าเหมือนขัดขาดเกินพลังน้อยๆแต่พี่ชอบขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาครับผมเป็นยังไงบ้างครับเมคพัฒนาขึ้นเยอะในเรื่องของการร้องนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยเสน่ห์มันได้ตรงที่ความเป็นธรรมชาติที่มันสื่อสารมานะครับแต่ก็ยังไม่สุดอ่ะเนี่ยตอนร้องนี่แหละมันจะขาดตรงนี้แหละครับขาดไอ้รสชาติเนี่ยไอ้ลูกเอื้อนบางจุดนี่มาเฮ้ยมันลื่นไหลดีจังเลยอย่างเงี้ยแต่มันทำไมไม่จิกคำหรือว่าให้มันแรงกว่านี้อันอาจจะคีย์สูงไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยมันเลยทำให้หนักใจตอนเนี้ยครับผมรอสักครู่ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับคุณกฤษ ทอมัสครับผมเชิญเลยครับเมคร้องเพลงได้ชิลมากนะคือไม่รู้ร้องแล้วหลับหรือตื่นอยู่เพราะเลยว่าตาเขาดูไม่ลืมอ่ะหน้าเขาอยู่นิ่งๆว่าแล้วหลับหรือตื่นแล้วก็ร้องดูคุณไม่ได้แอบหลับใช่ไหมครับเมคน่าจะไอ้เรื่องของความดึบนะเมคน่าจะเรียนแบบป๊อสักนิดหนึ่งถ้าเราขยับตัวสักนิดหนึ่งนะถ้าเราขยับนิดหนึ่งเนี่ยคำมันจะมีน้ำหนักโดยตัวมันเองเพราะเราตัวเรากระเทือนไงมันทำให้เราคำเรามีอย่างเงี้ยมันจะมีช่องไฟแล้วมันจะหนึบขึ้นเองอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปิดคำนิดหนึ่งมันมีจนได้ตอนจบนะตรงเฝ้ากับคอนเดอร์นางเนี่ยทั้งสองนางเลยนะมันจะเป็นนาไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีงือไงนะอาเงิงนะอางมันจะมีอึ่งต่อท้ายแต่มันแตกต่างกันนิดเดียวเองแต่มันทำให้ความหมายคำมันเปลี่ยนนะถ้าเป็นคำที่มันหยาบโลนหน่อยอะไรเงี้ยอย่างโบอะไรเงี้ยไม่น่านะครับไม่น่าเช็คคำนี้โอเคครับเดี๋ยวดูคะแนนกันครับขอบคุณครับคุณกฤษ ทอมัสครับ